รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริม E v วีถึง30%ของยอดผลิตรถยนต์ในประเทศภายในปี2573ค่ะโดยรัฐบาลได้วางรถแมพส่งเสริมจาก BOI และมีคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟไฟ้าแห่งชาติกระตุ้นจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาใช้รถ E ีวีกันมากขึ้นทั้งการคืนภาษีหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆนายสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟ าแห่งชติได้บอกว่าพร้อมจะประกาศแพ็กเกจส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าจะประกาศภายในเดือนธันวาคมค่ะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้บริโภคชาวไทยแพ็กเกจที่จะประกาศนี้จะสนับสนุนทุกฝ่ายทั้งผู้ผลิตลูกค้าที่ซื้อรถ e ีวีซึ่งการสนับสนุนของรัฐบาลในครั้งนี้จะทำให้เกิดดีมานตามรถแมพที่วางไว และจะสามารถผลิตรถยนต์ EV ได้ถึง10%ของการผลิตรถยนต์ในปี2568และจะขยายไปถึง30%ภายในปี2030นายสุพัฒนาพงพันธ์มีเชารัฐมนตรีพลังงานบอกว่ารัฐบาลจะก้าวไปทีละสเต็ปพร้อมเร่งรัดและสนับสนุนการลงทุนก่อนหน้านี้มีการพูดกันว่าภาษีสรรพสามิตจะเป็น0% ส่วนประชาชนที่ซื้ออีวีจะได้รับส่วนลดหรือคืนภาษีแบบเดียวกับการคืนภาษีโครงการรถยนต์คันแรกหรือไม่ขอให้อดใจหน่อยครับรอฟังความชัดเจนภายในเดือนธันวาคมจะได้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวไทยแน่ๆเลยทั้งเรื่องของโครงสร้างภาษีสรรพสามาิตในการผลิตครับการนำเข้ารถทั้งคันนะครับรวมถึงเหตุจูงใจต่างๆนะมาตรการต่างๆว่าเอรถแรกแจกแถมอะไรที่เมื่อกี้ มันะมีเสียงในฟีดไปแล้วเนี่ยจะว้าวหรือเปล่านะครับจะแบบเล้าใจแค่ไหนครับเช่นเขาอาจจะมีการตั้งกองทุนครับเพื่ออุดหนุนราคากับผู้ซื้อรถไฟฟ้าสูงถึง20%อครับอันนี้เป็นแหล่งข่าวนะรถอื่นครับที่กระทบนะครับก็คือรถไฮบริดครับปลั๊กอินไฮบริดอีโคคาร์ซึ่งตัวเนี้ยเขาอาจจะต้องกลับเข้ามาดูใหม่ครับแล้วก็อาจจะมีการส่งเสริมของ BOI ที่อาจจะต้อง เข้ามาดูครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะมาเข้าผลิตรถประเภทนี้เนี่ยจะได้อ่ภาษีแบบเดิมไหมหรือว่าจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงอ่าเดี๋ยวเรารอดูนะเขาบอกเขาจะให้เป็นของขวัญปีใหม่นะคือจริงๆว่าดิฉันว่าอย่าเอาไปเปรียบกับไอ้รถคันแรกนโยบายสมัย25 54หเลยมันคนละเรื่องกันนโยบายรถคันแรกเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นว่าเอามาเหมือนบัฟกันนะรัฐบาลนี้บัฟ รัฐบาลก่อนอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลของนโยบายรถคันแรกของปี2 5 5 4ัี่ที่ฉันอ่านข่าวแล้วจาได้คือว่าปีนั้นจําได้ไหมว่าน้ํามันท่วมใหญ่และน้<อ>ําท่วมเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยโร,าง,ารงงานฮอนด้าเราจําได้ปะโรงงานฮอนด้าที่เขาผลิตรถยนต์เสร็จแล้วเขาจอดเนี่ยโอ้รถน้าท่วมหมดเลยรถยนต์เขาพังเสียหายอไอ้นโยบายที่มันน้ําท่วมโรงงานอุตสาหกรรมมันก็ทําให้รัฐบาลในสมัยนั้นเนี่ยกาต้องส่งเสริมให้คนซื้อรถไง เพื่อที่จะแบบสนับสนุนใช่ป่ะสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานผลิตรถยนต์ไม่ให้เขาย้ายไปจากประเทศไทยอ่ะอันนั้นก็เป็นนโยบายเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะแต่พออันนี้จะมาทํารถยนต์อีวีนี่ไม่พูดถึงรถคันแรกทําไมมันสิบปีแล้วสิบปีแล้วผู้ชมคุณอคุณภูคาเหรอครับปั๊มประเสริฐนะเขาบอกว่าสงสัยเขาฟังเราฟังแบรไตนะเพราะเราหมดเขาไม่สงสัย เออคุณผูคา้าบอกว่าสงสารรัฐบาลฟังแบรไตเอเอคุณผู้ชมแบรไตนี่เม้นกันทุกวันเลยนะว่าขอภาษีลดภาษีอีวีใช่ไหมมาและมาละ